ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่13กุมภาพันธ์2566เวลา14.48นาทีส่งผลให้เก้าราศีนี้ชีวิตเกนะ้าหน้า ก่อปนปางคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดใจให้หม,ม,มออ้ําสมัชาโรด้วยนะคะลัคนาราศีแรกเลยนะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนั่นเองทําให้ชาวกุมทั้งหลายเนี่ยต้องบอกเลยอํานาจวาสนาบารามีโดดเด่นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชีวิตที่เติบโตมีวาสนาหายิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้โชคลาภโดยเฉพาะในเรื่องของ หน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานนะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงสูงมากเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะชาวลักนณาราศีพฤกษบหรือราศีพฤกษบการงานจะโดดเด่นมากๆใครหวังในเรื่องของงานข้าราชการอะไรต่างๆมีโอกาสสอบผ่านสอบได้แล้วก็ได้บรรจุด้วยนะต่อมาค่ะชาวลักนณาราศีเมทุนหรือราศีเมทุนโดดเด่นเหลือเกินว่าการงานของคุณได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะใครที่ทํางานข้าราชการอยู่แล้วได้เพิ่มยศแน่ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะพบรักกับคนที่มียศฐานบรรดาศักดิ์ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีโอกาสจะได้พบรักกับพวกชาวข้าราชการต่างๆด้วยนะเออมีโอกาสเลยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือาศีตุลน,นะต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีบริวารจํานวนมากมายมหาศาลอราดีมีเสน่ห์และลูกหลานบริวารจะให้โชคให้ลาบหรือว่าช่วยเหลือดีนะหรือว่ามีลูกหลานบริวารที่ดีที่ส่งเสริมไม่ควรมีโอกาสประสบความสาเร็จด้วยนะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าบ้านจะมั่นคงนะบ้านครอบครัวนะญาติสนิทเมตราหายนะจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงและทําให้คุณพึ่งพาอาศัยได้ด้วยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศาีธนูนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะได้พบปะกับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะพบปะกับเพื่อนนะที่มีหลักมีฐานมีความมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตและจะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีชีวิตที่ดีและก็ก้าวหน้าด้วย สุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินนะคะว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ดีๆจากหน้าที่การงานก็ดีนะหรือธุรกิจก็ดีนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุททาให้การเงินเนี่ยจะดีมากๆและการเงินจะดีเพราะว่าบุญวัสนาคุณมีดีนั่นเองนะ และนี่คือคำนายของคุณนะใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆยืนยันรับว่าคำคำนายนี้เป็นของคุณอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่คุณรักเพื่อรับพลังงานบวกกันด้วยนะ